สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันค่ะแน่นอนนะคะในดวงรายปักค่ะแต่ปักนี้ต้องบอกว่าเป็นครึ่งปีหลังนะคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็เดือน6พอดีเลยนะคะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนในภาพรวมจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายน2565จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากดวงการงานก่อนเลยค่ะดวงการงานเนี่ยเขาบอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของงานอาจจะมีงานใหม่อาจจะมีการปรับตำแหน่งใหม่หรืออาจจะได้เจอสิ่งใหม่ๆในงานได้ทำในสิ่งที่เร้าใจลุ้นหรือเอาง่ายๆเลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆให้เรารีบรับนะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะวันอาทิตย์เนี่ยดวงการงานโอกาสมาแบบนี้แล้วต้องคว้าค่ะนะคะประสบการณ์ใหม่จากงานเดิมนะคะก็ดีเช่นได้เรียนรู้การทำงานใหม่ได้เรียนรู้โปรดักต์ใหม่ได้ทำสิ่งใหม่ๆอย่าปฏิเสธนะคะเพราะสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในช่วง 1-15 มิถุนายนเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นเงินให้คุณในอนาคตเป็นโอกาสในตำแหน่งที่เติบโตในอนาคตดังนั้นต้องบอกว่าต้องสู้และสู้และสู้ค่ะสำหรับใครนะคะที่เกิดวันอาทิตย์โดยเฉพาะดวงการงานนะคะใครว่างงานอยู่ในช่วง15วันนี้เหมาะมากสำหรับการที่คุณจะได้งานใหม่นะคะหรือมีโอกาสได้งานได้สิ่งต่างหรือมีโอกาสต้องแบบนี้ค่ะมีงานซ้อนกันถึง 2-3 งานที่คุณต้องปวดหัวว่าเอ๊ะจะเลือกที่ไหนดีแสดงว่าดวงการงานดีค่ะนะคะมาสู่ในเรื่องการเงินค่ะการเงินเป็นอย่างไรตายต้องบอกวันอาทิตย์เนี่ยค่ะเป็นช่วงจังหวะที่โชคดีนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนาค่ะเงินไหลเข้ามามากมายมีช่องทางรายได้เพิ่มต้องบอกนี้นะคะฟังดีๆค่ะมีช่องทางรายรับเพิ่มมีช่องทางต่างๆเกี่ยวกับรายรับเนี่ยเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้โชคลาภมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากสิ่งต่างๆที่สำคัญคืออยู่เฉยๆก็มีคนถูกชะตาและถูกใจค่ะหรือเอาง่ายๆค่ะเรื่องของดวงการเงินดีขึ้นนั่นเองถือว่าดีมากๆสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะมาสู่เรื่องของความรักนะคะเป็นอย่างไรคนวันอาทิตย์ใครก็อยากรู้นะคะคนโสดค่ะจะมีคนผ่านเข้ามานะคะมีเวียนเข้ามาแล้วไปเวียนเข้ามาแล้วไปนะคะต้องบอกนี้ค่ะคนวันอาทิตย์เนี่ยร้อนแรงเพราะวันอาทิตย์เป็นแสงเจิดจ้าเจิดจรัสนะคะความสวยอยู่ในตัวไม่ว่าหล่อหรือสวยนะคะต้องบอกนี้ค่ะความรักช่วงระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้ารุ่นดิฉันสมัยก่อนเรียกอีสาค่ะเคยได้ดูไหมคะเรื่องนี้ผ่านมาก็ผ่านไปนะคะมันเหมือนเพลงเนาะผ่านมาก็ผ่านไปใครเกิดไม่ทันก็ไปดู Google เอาละกันนะคะผ่านมาแล้วผ่านไปนะคะยังไม่ใช่จุดที่ใช่หรือใช่ที่จริงยังไม่ใช่เลยต้องใจเย็นๆฮะคีพความสำคัญเป็นเพื่อนไว้ก่อนช่วงระหว่างนี้นะคะใครที่โสดนะคะเป็นเพื่อนดีที่สุด 1-15 เนี่ยอย่าแสดงชัดเจนว่าเรารักเขาหรือชอบเขาไม่นั้นคุณผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะส่วนคนที่มีคู่ค่ะนะคะยังอยู่กันไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบคนที่มีคู่คบกันนานแล้วก็จะมีความรู้สึกความสัมพันธ์เปรียบเสมือนเพื่อนที่ดีนั่นเองนั้นดวงความรักคนมีคู่ก็ยังดีอยู่นะคะฟังดีๆค่ะดวงความรักของคนมีคู่ก็ยังดีอยู่นะคะเมื่อครูพูดเร็วไปเหมือนดวงความรักทำให้คู่ไม่ใช่นะคะดวงความรักคนมีคู่เนี่ยดีอยู่ค่ะความสัมพันธ์ทุกสิ่งอย่างเนี่ยยังโอเคอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนสุขภาพแน่นอนวันอาทิตย์ค่ะใช้สายตาเยอะนะคะอาจจะมีภาวะเรื่องสายตาช่วงระหว่าง 1-15 มิถุนาอาจจะมีเรื่องการตัดแว่นเพิ่มสายตาเพิ่มมีสิ่งต่างที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเราปวดตามัวตาดูแลรักษาตาดีๆค่ะแล้วจะดีผ่านไปแล้วสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเขาบอกคนเกิดวันจันทร์ดวงการงานนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดมีเรื่องการเปิดกิจการนะคะหรือมีการทำสัญญาลงทุนหรือพูดคุยอะไรก็ตามในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำแบบนี้ค่ะ 1-15 เป็นช่วงจังหวะที่ brainstorming กันได้เห็นไหมเก๋ไหมภาษาอังกฤษชัลเลสใช่ไหมคะหลายคนดูรายการบอกเอ๊ะอาจารย์ภาษาอังกฤษไม่คล่องเลยคะฉันคล่องจากแบบเฉพาะศัพท์บางทีก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเขาบอกเป็นช่วงจังหวะที่เราเนี่ยพูดคุยกันหรือเป็นจังหวะที่เรากำลังวางแผนกันอาจารย์อยากให้วันที่1-15เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่เราวางแผนหรือพูดคุยหรือตกผลึกบางอย่างแต่วันที่1-15เนี่ยฮะมิถุนาฟังดีนะ1-15มิถุนาเนี่ยใครที่กำลังจะลงทุนในเรื่องของงานต่างๆอยากให้
ไปเริ่มเอาวันที่16มิถุนานะคะให้ตัดสินใจเลยนะก็ตามวันที่16มิถุนาเป็นต้นไปเพราะ1ถึง15เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องตรึกตรองดีๆสำหรับโปรเจกต์ใหม่ๆสำหรับสิ่งใหม่ๆแต่สำหรับใครที่รันงานจากปีที่แล้วแล้วก็จะต้องเปิดในช่วง1ถึง15อันเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ใครสำหรับโปรเจกต์ใหม่ๆช่วงจังหวะที่แบบมีคนเข้ามาพูดคุยในช่วงแรกๆตั้งแต่1ถึง15มิถุนาเนี่ยให้รู้เลยฮะว่าช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงจังหวะที่ไม่แนะนำให้มีการลงทุนเกิดขึ้นนะคะลงทุนจะกลายเป็นศูนย์ทันทีต้องระมัดระวังช่วง1ถึง15ดวงการงานนะคะสำหรับใครที่เซ็นสัญญาทำธุรกิจลงทุนต่างๆเลื่อนไปก่อนขอเป็นหลัง16มิถุนาถือว่าจะดีค่ะส่วนการเงินนะคะต้องบอกว่ายังมีสิ่งที่ต้องบอกยังมีดวงที่ดีค่ะการหมุนเวียนต่างๆยังไม่สะดุดยังไม่ติดขัดสังเกตดูดีๆนะคะในช่วงจังหวะของคนที่เกิดวันจันทร์เนาะดวงการเงินเนี่ยมีอะไรก็ตามแบบพอจะมีติดประเด็นต่างๆก็มีคนเข้ามาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สะดุดนั่นเองโดยเฉพาะช่วง 1-15 มิถุนาฮะดวงการเงินยังผ่านไปได้ที่สำคัญยังมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายนะคะรอและก็รอค่ะดวงการเงินถือว่าโอเคค่ะส่วนดวงความรักนะคะคนโสดค่ะเขาบอกแบบนี้ฮะเอาง่ายๆนะคะใครนะคะที่กำลังโสดอยู่แล้วเป็นศิลานีภาษาชั้นโบราณเรียกว่าศิลานีเฉยไหมเฉยไหมเธอได้อยู่ค่ะเอาเธอเคยทันคำว่าศิลานีไหมเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันหรอศิลานีเธอทันไหมเธอต้องทันเสร็จศิลานีคือแบบยุคโบราณเป็นศิลานีระหว่างกลางแบบนี้ฮะแต่พอมายุคนี้เขาเรียกว่าอะไรเธอที่ปรึกษาต่างแหมมันต่างกันตรงไหนคะคุณเธอเขาบอกว่าคนที่โสดแล้วเป็นที่ปรึกษาทางใจหรือเป็นศิลานีหรือเป็นคนที่แบบคอยปลอบประโลมนู่นนี่นั่นกับกายจะได้ความรักจากสิ่งที่คุณเนี่ยให้คำปรึกษาเขานะคะอาจจะอยู่กับกายอยู่ดีๆคนที่คุณเป็นเคสของคุณหรือคนที่คุยเนี่ยกับกายมาชอบคุณรักคุณเกิดขึ้นคุณทำอย่างไรอาจารย์เชื่อแบบนี้ค่ะคนเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าการที่เราให้คำปรึกษาเขาเนี่ยกับกายมีเสน่ห์กับกายเขารู้สึกว่าเอ๊ะแทนที่จะรักอีกคนนึงเธอเชียร์คนนึงแต่เธอน่ารักจังเลยทำอย่างไรมีโอกาสแบบนี้นะคะสำหรับคนโสดค่ะนะคะความสำคัญจะมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยเฉพาะการที่เราเป็นที่ปรึกษาเขาบางทีเคสของเราอาจจะมาหลงรักเราก็ได้สำหรับคนโสดค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะมีความสนิทสนมมีความเป็นแบบเป็นเพื่อนกล้าพูดกันมากขึ้นใครที่มีคู่อยู่ตอนนี้นะคะแน่นอนต้องบอกเลยค่ะว่าบางทีเนี่ยเราพูดกันน้อยลงแต่ช่วงระหว่าง 1-15 มิถุนาเนี่ยมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันมากขึ้นรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับกลายเป็นเพื่อนที่ดีการพูดคุยที่ดีเกิดขึ้นหรือเอาง่ายๆเนี่ยพูดคุยกันมากขึ้นในช่วงนี้ถือว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะสัญญาณดีค่ะสุขภาพนะคะแน่นอนต้องบอกว่าระมัดระวังนิดนึงหาเรื่องการเดินการเหินต่างๆอาจจะดูซีรีส์เยอะนะคะมีความง่วงหรือมีความรู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอให้ระมัดระวังอาจจะมีเกณฑ์ในการซุ่มซ่ามเล็กๆน้อยๆต้องระมัดระวังค่ะผ่านไปแล้วสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะนะคะดวงวันจันทร์จะเป็นอย่างไรผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับใครหลายคนถามอาจารย์มาค่ะอาจารย์ขาข้างหน้านี่คืออะไรนะคะนี่คืออะคริลิกรวยนะคะต้องบอกรีบจองเลยนะคะใครอยากจะครอบครองค่ะเพราะตอนนี้เหมือนกับจำนวนสั่งมาเยอะมากเลยนะคะอักษรรวยเป็นอะคริลิกตั้งโต๊ะค่ะเนื่องจากว่ามีคนอยากได้ป้ายรวยของอาจารย์เยอะมากแต่อาจารย์ไม่ได้จำหน่ายนะคะแล้วก็เราก็เลยมีแนวความคิดว่าโอเคงั้นเอาแบบนี้ใครที่อยากได้อักษรรวยนะคะอาจารย์เลยทำเป็นอะคริลิกนี่ทนทานนะที่สำคัญคือความหมายของคำว่าชื่อมีเสน่ห์ค่ะคำว่ารวยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนด้วยชื่อของเขาเองเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสในความร่ำรวยมีความรวยสิ่งต่างเกิดขึ้นใครทำค้าขายออนไลน์วางไว้ข้างคอมพิวเตอร์เนาะในสิ่งต่างที่คุณทำธุรกิจออนไลน์ใครมีร้านค้าก็วางบนเกะนู่นนี่นั่นใครที่ติดตามนี่ปนิปากจะเป็นอะไรใครที่ติดตามอาจารย์อยู่นะคะก็จะเห็นว่าช่วงนี้อาจารย์จะไปหาผู้โชคดีในแต่ละจังหวัดนะคะล่าสุดก็ได้ก็ไปวางให้เขาดูว่าเราต้องวางไว้เคาน์เตอร์เก็บเงินนะวางไว้แบบนี้นะคะใครอยากได้นะคะสามารถจองได้เข้าไปหน้า TikTok กดที่โปรไฟล์ค่ะ
กดลิงก์เลยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากได้อักษรรวยทำอย่างไรเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขถูกส่งกลับไปค่ะอีกแพลตฟอร์มนึงก็สามารถที่เข้าไปในอินบ็อกซ์ได้น่าจะมีการปักหมุดแล้วนะตอนนี้อีกแพลตฟอร์มนึงนะคะลองเข้าไปดูค่ะแล้วก็รีบจองนะคะช้าหมดอดแน่ค่ะนะคะอาราคานี่คือตัวอักษรรวยคนที่เกิดวันอังคารเป็นอย่างไรนะคะช่วงแต่วันที่1ถึง15มิถุนายน2515นี้ดวงการงานนะคะใครที่ทำงานกับผู้คนมีการสื่อสารติดต่อประสานงานตลอดเวลาต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ช่วงจังหวะนี้คนวันอังคารพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะคะแมงวันบินผ่านก็อารมณ์โกรธฉุนเฉียวได้ง่ายไปที่ไหนก็รู้สึกว่าก่อกวนได้ง่ายนะฮะต้องบอกช่วงจังหวะนี้อารมณ์ของวันอังคารเนี่ยแปรปรวนปลวนปลวนปวนเปรต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้งานคุณพังไหนใครเกิดวันอังคารลองซิลองเข้ามาพูดคุยอาจารย์ตั้งแต่วันนี้เริ่มอารมณ์ร้อนปรี๊ดปาดละหาอารมณ์สวิงละแต่พอ1ถึง15มิถุนายนเนี่ยอารมณ์จะแปรปรวนมากกว่านี้ต้องระมัดระวังคำพูดให้ดีนะคะคนวันอังคารมีพื้นของการเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วดังนั้นคำว่าพูดตรงเนี่ยบางทีตรงแบบตรงแบบอ่อนๆก็ดีนะบางคนตรงแบบขวานผ่าซากเนี่ยชีวิตพังเลยนะคะยุคนี้ด้วยต้องระมัดระวังหาดังนั้นในอารมณ์ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะดวงการงานคนที่เกิดวันอังคารค่ะดวงการเงินดูว่าเราจะมีการลงทุนบางอย่างจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ใครที่ลังเลอาจารย์ขา1ถึง15มิถุนายนหนูจะไปจองคอนโดแต่หนูกลัวจังเลยหนูกลัวจองแล้วมันจะแบบไม่นู่นนี่นั่นไม่ดีต้องบอกฮะช่วง1ถึง15มิถุนายนเนี่ยฮะเป็นช่วงจังหวะที่คนดวงวันอังคารเนี่ยจะมีโอกาสในการลงทุนจะมีเรื่องการลงทุนเข้ามาโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเรื่องธุรกิจการค้าการงานต่างๆอาจารย์บอกเลยนะคะดวงการงานลงทุนในช่วงนี้มีโอกาสดีๆและได้รับการตอบแทนที่ดีดังนั้นดวงการเงินวันอังคารใครที่กำลังตัดสินใจลงทุนได้ค่ะ 1-15 มิถุนาค่ะดวงความรักนะคะคนที่โสดเป็นอย่างไรนะคะหลายคนโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าหลายคนฮะที่เป็นคนแบบติดเล่นพูดจาติดเล่นจริงมีนะจริงๆดิฉันก็เป็นนะคะบางทีเรารู้สึกเราพูดเล่นเรารู้สึกเราแบบเราเป็นคนเอาใจเราเป็นคนที่ชอบชวนคือบางคนเป็นคนขี้เหงาแต่ไม่ใช่เป็นคนขี้รักนะฟังดีๆขี้เหงาก็เป็นคนที่แบบอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีสิ่งต่างแต่ตัวคุณเองในช่วงระหว่างเนี่ยเป็นคนที่แบบประมาณว่าให้ความสำคัญกับเพื่อนสนิทกับคนสนิทหรือใครก็ตามเป็นพิเศษคำว่าให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความรักนะแต่คนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่เขาเนี่ยคิดว่าคุณรักเขาดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าให้ระมัดระวังการแสดงออกเรื่องความรักกับใครก็ตามเพราะคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสดีๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่อย่าไปแสดงกับเขานะคะเมื่อแสดงขึ้นมาอาจจะมีการรักซ้อนเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังดีๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะช่วงจังหวะนี้คนโสดต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีเสน่ห์เอาง่ายๆแล้วกันสรุปก็คือทำอะไรก็ตามดูดีๆหากวันนี้คุณไปปะแหมใครคนนั้นรักคุณเลยนะโชคดีมากๆค่ะคนมีคู่ช่วงนี้เอาแก่ใจตัวเองค่ะสังเกตไหมอะไรก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ระวังนะคะคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคะต้องดูดีๆค่ะคนมีคู่คนเกิดวันอังคารช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ตัวเราเองเรามีความรู้สึกว่า เราอยากได้การเอาใจใส่เราอยากได้เสียงและเป็นช่วงจังหวะที่เราสับสนในชีวิตอ่ะคนที่มีคู่สับสนว่าเอ๊ะอย่าเอ๊ะเยอะอย่ามีคำถามกับความรักเยอะค่ะเมื่อมีคำถามความรักเยอะในช่วงระหว่าง1ถึง15มิถุนายนมีโอกาสพังนะฮะช่วงนี้ความรักคนมีคู่ต้องนิ่งและเงียบพูดคุยรอยยิ้มสมัยนะคะเอาง่ายๆคือให้ดูเหมือนกับแบบงานบริการน่ะนะคะรักให้ดีวางแผนชีวิตให้นิ่งให้มากที่สุดแล้วถือว่าจะดีนะคะนั้นคนมีคู่ต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงระหว่างนี้อย่าเอาแก่ใจตัวเองแล้วคุณจะผ่านค่ะส่วนสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังนะคะช่วงระหว่างนี้อาจจะกินเยอะไปหน่อยนะคะเรื่องของแผลในปากช่องทางร้อนในฟันเฟินต้องดูดีๆค่ะช่วงระหว่างนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองต้องระมัดระวังนะคะวันพุธเป็นอย่างไรเรามาคุยกันเลยค่ะเขาบอกดวงคนเกิดวันพุธโดยเฉพาะดวงการงานนะคะเขาบอกช่วงระหว่างนี้การงานเริ่มคลี่คลายทุกอย่างเริ่มลงตัวที่สำคัญคือดวงการงานเนี่ยเริ่มฉลุยมากขึ้นถือว่าดีสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะอะไรที่หนักหน่วงก็เริ่มเพลาลงอะไรที่มันรู้สึกเป็นลบก็กลายเป็นบวกมากขึ้นเจ้านายเริ่มเข้าใจดีกว่าต้องบอกนี้นะคะ
ดวงการเงินคนเกิดวันพุธช่วง1ถึง15มิถุนาเป็นอย่างไรนะครับบริหารจัดการได้ดีเพราะคุณเจอบทเรียนจากที่ผ่านมาต้องบอกคนเกิดวันพุธฮะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยที่ผ่านมาคือใช้จ่ายกันแบบอลังการงานสร้างมากนะคะอะไรออนไลน์มากดหมดแอปหมดเค้าเรียกแอปป่ะแอปหรือแอปF. F หมด F อยู่นั่นแหละ F F อะไรมาก็ F F เต็มบ้านหมดเลยฮะสุดท้ายมีบทเรียนไงคะคุณก็เลยมีความรู้สึกระมัดระวังมากขึ้นเลยทำให้ดวงการเงินคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเริ่มบริหารจัดการเงินได้มากขึ้นเริ่มมีสิ่งต่างที่ดีขึ้นเอาง่ายสัญญาณการเก็บเงินเริ่มมาถือว่าดีค่ะดวงความรักนะคะคนโสดใครที่ยังไม่ move on นะคะต้องบอกว่าช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยจะมีโอกาสกลับไปคุยคนรักเก่าค่ะอันนี้ดิฉันไม่รู้ว่าประสบการณ์ใครหรือเปล่านะคะต้องบอกนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์เคยบอกหลายครั้งค่ะคิดดูดีๆเมื่อคุณจะกลับไปกับคนรักเก่านะคะถามว่าเขาจะเปลี่ยนให้คุณไหมโอกาสน้อยมากนะคะมนุษย์เราโดยส่วนใหญ่ดูตัวเราเองอะเราเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าวิถีชีวิตเป็นอย่างไรถ้าจะเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคงยากนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเลิกลากันดีโอเคโอกาสกลับไปก็ดีแต่ถ้าเกิดเลิกลากันในมุมมองที่แบบประมาณแบบว่าไม่ดีเนี่ยบางทีต้องทำใจให้มากต้องระมัดระวังให้สูงนะคะดังนั้นช่วงระหว่างนี้ใครที่กำลังจะกลับไปมองคนรักเก่าต้องดูดีไม่ใช่จังหวะช่วงเวลาที่ดีนะคะคนที่มีคู่นะคะต้องบอกช่วงระหว่างนี้ทะเลาะกันบ่อยผิดใจกันนะฮะมีโอกาสเข้าใจผิดกันหรือมีโอกาสพูดคุยกันไม่ลงตัวต้องระมัดระวังมีโอกาสพูดคุยกันไม่ลงตัวข้อนี้ต้องสำคัญนะฮะต้องดูดีๆต้องระมัดระวังใจเย็นเข้าไว้ถือว่าจะดีค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องหวัดเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของสิ่งต่างต้องระมัดระวังนะคะตายตายนะคะอีกเรื่องนึงดูแรงแรงนะคะแต่ต้องระมัดระวังช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังให้มากนะคะสำหรับใครที่โสดนะคะใครที่โสดใครที่แบบเขาเรียกอะไรใครที่โสดนะต้องระมัดระวังบางทีการที่เราไปปะแหมอะไรยังไงดูดีๆเพราะอาจจะมีเรื่องบางอย่างติดเข้ามานะคะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะคือเขียนไส้กูอ่านน่ากลัวมากนะคะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะแบบทางเคล็ดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฮะต้องระมัดระวังนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเขาบอกคนที่เกิดวันพฤหัสดวงการงานนะคะเป็นอย่างไรนะคะดวงการงานจะมีโอกาสเติบโตในงานหรือธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้เอาง่ายๆคือช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะฮะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสปรับเปลี่ยนพลิกผันทุกเรื่องราวทั้งหมดในโดยเฉพาะเรื่องของงานได้ทำในสิ่งที่อยากทำถือว่าดีปรบมือดวงการงานคนพฤหัสค่ะมาถึงคนดวงเกิดดวงการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเขาบอกเจ้าหนี้และคนใจดีทั้งหลายนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าคือให้คุณเนี่ยค่ะพูดคุยดีๆเจรจาดีๆมีโอกาสนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเพราะช่วงจังหวะนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนที่ใจดีค่ะนะฮะเป็นคนที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขายังไม่ยืมเลยควักเงินให้เขาแล้วหรือบางทียื่นบัตรเครดิตยื่นสิ่งต่างๆให้เขาแล้วเพราะเป็นคนใจดีอย่าไปอ่านใจเขาเลยค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเขามีปัญหาเข้ามาหยิบยืมเราบางทีเราอาจจะต้องให้เขาเนี่ยไปเผชิญโลกบ้างนะคะให้เขาได้แกร่งและสตรองดังแต่คุณเองวันพฤหัสเป็นคนใจดีใจดีหยิบยื่นสิ่งนั้นได้ง่ายมากเลยมีภาวะของการที่คนเนี่ยมาหยิบยืมเงินคุณแล้วค้างคุณอยู่เยอะช่วงระหว่างนี้คุณต้องพูดคุยนะคะ 1-15 มิถุนายนมีโอกาสได้เงินคืนจากการทวงถามนะคะบอกเลยค่ะรีบเลยนะคะทุกอย่างจะดีค่ะส่วนดวงความรักนะคะคนโสดมีแววจะโดนตกค่ะตกอะไรคะเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์เผลอไปหลงรักคนที่มีคนที่มีเจ้าของไปเจอคนที่เจ้าชู้คนที่มีเสน่ห์แพรวต้องดูดีๆคนโสดมีโอกาสนะคะพลาดต้องระมัดระวังบางทีเราอาจจะไปกลายเป็นมือที่3โดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเราไปเจอใครสักคนเขาจะบอกไหมว่าเขาโสดเขาจะบอกเขากำลังจะโสดไม่คุยกันแล้วอยู่ห่างกันเป็นระยะคือพล็อตเรื่องเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยฮะบางทีเวลาเราไปเจอใครสักคนนึงคือเลิกกันแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันใครเคยเจอเรื่องนี้บ้างหรือบางคนบอกกำลังจะเลิกกันไม่คุยกันไม่ยุ่งกันมานานเป็นชาตินึงแล้วเนี่ยนะฮะทุกอย่างเป็นพล็อตเรื่องเดียวกันต้องระมัดระวัง
วังไม่นั้นคุณจะพลาดได้ส่วนคนที่มีคู่นะคะดูช่วงนี้จะรักกันดีมีอะไรก็ดีดีฮะทุกเรื่องราวทั้งหมดประเด็นต่างๆเริ่มที่มีการวางแผนเคลียร์ใจกันมากขึ้นสำหรับคนมีคู่ถือว่าดีและก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่ค่ะสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่คุณเองต้องระมัดระวังไม่ว่าการจะเป็นยกของก้มๆเงยๆอาจจะมีโอกาสนะคะปวดหลังปวดเอวได้ต้องระมัดระวังดีๆค่ะใครที่เกิดวันศุกร์มารอเลยค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์มาเลยค่ะวันศุกร์เป็นอย่างไรดวงการงานมาฟังกันเลยค่ะในวันที่1ถึง15มิถุนาดวงการงานช่วงนี้การงานเข้าตานะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แหมนะคะต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนหลายๆคนโดยส่วนใหญ่นะคะปรารถนาที่จะเป็นขาขึ้นนั่นเองช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันศุกร์ดวงการงานนะคะเป็นช่วงจังหวะที่มีคนคอยสนับสนุนพูดอะไรก็ได้นะคะชี้นกเป็นนกคุยเป็นเงินก็ได้เงินอยากได้โปรเจกต์อยากทำอะไรอยากพูดอะไรใครเป็นเซลล์ค้าขายดีใครทำธุรกิจออนไลน์ยิ่งพูดยิ่งได้ยิ่งพูดยิ่งเงินมาเพียบนะคะถือว่าดีหาดวงการงานถือว่าโอเคมากๆสำหรับดวงการงานคนที่เกิดวันศุกร์นะคะที่สำคัญค่ะดวงคนเกิดการเงินนะคะคนที่เกิดวันศุกร์การเงินช่วงนี้มีโอกาสได้โชคลาภลาภลอยนะคะมีโอกาสมีเงินเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะคุณเองเนี่ยพอเงินเข้ามาร้อยจ่ายร้อยหนึ่งฮะนะฮะต้องบอกนี้นะคะเป็นคนที่ใช้จ่ายเก่งต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเก็บออมให้มากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะการเงินเข้ามาดีนะคะประหยัดอดออมเก็บถือว่าจะดีนะคะความรักคนโสดออร่าจับนะคะไม่ว่ามุมไหนก็มีเสน่ห์นะคะที่สำคัญต้องบอกว่าเราเองค่ะจะมีโอกาสนะคะในการพูดคุยกับคนในที่ทำงานหรือมีโอกาสได้เจอในสิ่งต่างดวงความรักคนโสดความสัมพันธ์ดีพูดคุยกันดีแต่ในที่ทำงานนี่สิดิฉันก็มีความรู้สึกว่าต้องดูดีๆนะคะบางทีเนี่ยการมีแฟนในที่ทำงานเนี่ยอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นแต่ด้วยความที่ต้องเจอกัน24ชั่วโมงเกือบนะนั้นต้องบริหารความรักให้ดีค่ะนะคะมาสู่คนที่มีคู่นะคะเขาบอกเป็นช่วงเก็บเกี่ยวความหวานถือว่าเป็นเวลาที่ดีค่ะมีโอกาสดีๆให้วางแผนเรื่องความรักใครที่อยากจะมีลูกมีบุตรในช่วงนี้จังหวะที่ดีค่ะวางแผนให้ดีเดินทางดีๆมีโอกาสสูงตั้งแต่1ถึง15มิถุนายนนะคะดวงมีคู่ถือว่าดีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของไข้หวัดน้ำมูกเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนวันศุกร์อาจจะเจอค่ะนะคะดวงวันเสาร์เป็นอย่างไรดวงการงานนะคะต้องบอกว่าให้แนะนำแบบนี้ค่ะช่วงระหว่างนี้ให้นิ่งหน่อยนะคะเพราะว่าดวงการงานนี่อาจจะมีโอกาสนะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องความใจร้อนหรือบางทีเรารู้สึกว่าเราเจออะไรมาก็ตามแล้วเราอยากจะเปลี่ยนงานให้อดทนนิดนึงการเปลี่ยนงานไม่ใช่วิธีการแก้ค่ะช่วงระหว่างนี้ที่สำคัญคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงระหว่างนี้งานใหม่ยังไม่ใช่ประเด็นปัญหาค่ะนะคะยังไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่คุณเนี่ยจะต้องแบบไปอยู่ช่วงนี้ใจเย็นๆก่อนนะคะประเด็นช่วงนี้คือเรื่องอารมณ์นะคะกับในที่ทำงานต้องใจเย็นๆให้มากแล้วจะดีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ส่วนดวงการเงินนะคะเขาบอกว่าการเงินไม่ค่อยเป็นใจค่ะทำอะไรก็ตามโดยส่วนใหญ่ช่วงระหว่างนี้เงินจ่ายและจ่ายอย่างเดียวให้นิ่งให้มากที่สุดนะคะให้บริหารจัดการในเรื่องเงินให้ดีนะคะแล้วถือว่าจะดีผ่านไปได้ค่ะส่วนดวงความรักนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้เงียบก่อนค่ะใจเย็นๆอย่าไปแอบหลงรักคนง่ายๆนะคะเพราะคนวันเสาร์โดยส่วนใหญ่เนี่ยชอบใช้คำพูดว่าฉันรักเขาอะนะคะอย่าใช้คำพูดนี้นะคะเพราะว่าทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนช่วงนี้คนโสดนิ่งเงียบดีที่สุดค่ะคนที่มีคู่ความสัมพันธ์เริ่มนิ่งนะคะเฉื่อยชาดังนั้นต้องปรุงแต่งความรักหน่อยต้องหาเรื่องหาอีเวนต์หากิจกรรมหาสิ่งต่างเพื่อเสริมคนมีคู่ให้ความรักเนี่ยมีความรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นเพราะช่วงนี้นิ่งไปนะคะสำหรับคนมีคู่ลองหากิจกรรมดีๆดูค่ะส่วนสุขภาพนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ